สวัสดีนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าประสบการณ์การเสริมจมูกของเราซึ่งเราได้ทำผ่านมาแล้วตอนนี้เป็นระยะเวลา3เดือนพอดีอ่ะก่อนอื่นให้ดูทรงจมูกกันนิดนึงอันนี้ไม่ได้เชดดิ้งนะบอกก่อนทาแป้งเฉยๆทรงก็จะประมาณนี้มันยังยุบบวมไม่หมดอ่ะคือตรงนี้ยังบวมอยู่แล้วก็ตรงนี้นิดนึงแล้วก็ต้องปลายจมูกฝั่งนี้ตรงนี้คือยังบวมอยู่เยอะสุดคือปลายจมูกฝั่งนี้นะแล้วก็ตรงฝั่งเนี้ยสองตรงเนี้ยคือจะเยอะสุดตรงนี้หายบวมหมดแล้วยุบหมดแล้วตรงกลางตรงช่วงตรงกลางข้างๆก็ยุบหมดแล้วเหลือตรงนี้เยอะๆตรงนี้เยอะๆแล้วก็ตรงนี้นิดนึงก็จะประมาณนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะรีวิวอันนี้ต้องขอออกตัวก่อนว่าคลิปนี้พูดเยอะพูดมากแล้วก็พูดยาวนะคืออยากจะเล่าประสบการณ์แบบละเอียดว่าเราไปเจออะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างในการทำจมูกซึ่งถ้าใครดูแล้วรู้สึกรำคาญเฮ้ยคลิปมันยาวฉันไม่ชอบดูอะไรยาวๆเปลืองอินเทอร์เน็ตเปลือง 3G เปลือง 4G ไม่มีเวลาดูปิดไปไม่โกรธกันนะคืออยากจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังคิดที่จะไปทำจมูกหรือคนที่ทำจมูกมาแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันเครียดฉันแบบกำลังจิตตกอยู่นะช่วงจิตตกจมูกบวมทำไมมันไม่ยุบทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อจะช่วยคุณได้บ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยจะพูดเยอะนิดนึงนะก็ถ้าเผื่อว่ามีข้อมูลตรงไหนที่เราพูดให้ข้อมูลที่ผิดไปนะสำหรับใครที่มีข้อมูลในเรื่องของการทำจมูกหรือมีประสบการณ์ในการทำจมูกมาก่อนก็สามารถพิมพ์โต้แย้งกันได้ที่ใต้คลิปนี้แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคือเราก็ยินดีนะคืออยากที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องถ้าข้อมูลตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารับรู้มาหรือเราศึกษามาผิดนะก็ยินดีมากๆก็แรกเริ่มเลยก่อนที่จะตัดสินใจทำจมูกนั้นคือเป็นคนที่จมูกมีปัญหาอยู่ก่อนนั่นก็คือว่าเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคือเป็นคนที่มีดั้งอยู่แล้วนะเป็นคนมีดั้งอยู่แล้วไม่ได้ดั้งแหม่ไปอย่างใดแต่ว่าจมูกเนี่ยเป็นคนที่จมูกคดดั้งมันคดคือเหมือนกับจมูกมันเบี้ยวจมูกมันหักอ่ะคือเพื่อนบางคนเนี่ยก็ดูไม่รู้นะว่าเฮ้ยจมูกเรามันคดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้เห็นชัดมากมันจะเห็นเฉพาะบางแสงเท่านั้นอย่างเช่นแสงที่เป็นแสงไฟที่มาจากข้างบนอย่างเดียวอย่างเช่นแบบไฟดาวไลท์หรือว่าจะเป็นแสงที่จากไฟด้านข้างฝั่งเดียวอย่างเงี้ยจะเห็นชัดเลยว่าจมูกเนี่ยมันจะหักเฉียงลงมาเลยอย่างในรูปเนี่ยก็จะเป็นแสงไฟที่เกิดจากไฟหัวเตียงข้างบนเฉียงๆนิดนึงเห็นชัดมากว่าสภาพจมูกคือคดเบี้ยวบูบี้มากนะดังภาพจมูกเป็นแบบนี้ก็เลยบอกเลยว่าไม่ได้ไปเกิดอุบัติเหตุอะไรมาแต่อย่างใดนะมันเป็นของมันเองโดยธรรมชาติของมันเองไม่ได้ไปชนไม่ได้ไปกระแทกอะไรมานะก็เป็นมันอย่างนี้ก็เรารู้สึกว่าเออไปทำดีกว่าไปทำให้มันตรงแต่ไม่อยากให้มันโด่งขึ้นเพราะว่าจมูกของเดิมก็โด่งอยู่แล้วนะก็เลยบอกหมอว่าหมอไม่เอาโด่งนะเอาเตี้ยเหมือนเดิมความโด่งเดิมดีแล้วคือกลัวหน้าเปลี่ยนก็เลยไม่ได้อยากจะได้โด่งอะไรมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปทำจมูกก็เลยหาหมอหาอะไรเรียบร้อยปุ๊บก็ถึงวันที่ทำคือก่อนทำจมูกคือเขาก็ให้งดวิตามินงดอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยก่อน1อาทิตย์เราก็งดไป1อาทิตย์แต่จริงๆนะจากประสบการณ์คือรู้สึกว่า1อาทิตย์เนี่ยไม่พอควรงดไปสักเดือนนึงเลยดีที่สุดซึ่งประเด็นตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดทีหลังกันนะว่าทำไมอะไรอย่างไรนะอ่ะโอเคจากนั้นก็เริ่มวันที่ทำจมูกคือเราทำจมูกวันที่23เมษายน2559ก็ทำวันนั้นตอนเวลาเที่ยงก็เข้าห้องผ่าตัดตอนเที่ยงออกมาตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งทำอยู่ชั่วโมงครึ่งคือก่อนทำเนี่ยเขาก็ให้เรากินยาก่อนก็มียาแก้อักเสบยาลดบวมอะไรประมาณเนี้ยนะเออ2-3ตัวแล้วก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะก็กินยาก่อนเสร็จแล้วก็เข้าไปในห้องผ่าตัดคือผ่าตัดของเราไม่ได้ผ่าตัดแบบโอเพ่นนะผ่าแบบเปิดอย่างนี้เฉยๆก็แบบทั่วไปก็คือก่อนผ่าหมอก็จะฉีดยาชาก่อน4จุดก็คือบริเวณตรงนี้1ด้านข้าง2 3แล้วก็ปลายจมูก4บริเวณที่เจ็บที่สุดในการฉีดยาชา นั่นก็คือบริเวณปลายจมูกโอ้เจ็บโอ้ยไม่ไหวแล้วคือก่อนหน้านี้เขาดัดฟันไงคือก่อนดัดฟันก็ต้องถอนฟันใช่ป่ะก็ฉีดยาชาที่เหงือกอีน่ามาเจ็บแล้วอันนี้รู้สึกว่าเจ็บกว่าโอ้โหเจ็บสุดๆเลยน้ำตานี่ไหลนะแต่พอหลังจากยาชาออกฤทธิ์แล้วจากนั้นมาไม่เจ็บเลยบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยนะแล้วก็พอยาชาออกฤทธิ์แล้วหมอก็จะเอาซิลิโคนเนี่ยมาทาบเพื่อเหลาแล้วหมอก็จะเหลาซิลิโคนที่เราใช้จะเป็นซิลิโคนทรงตั๊กแตนแมนทิสนะคือเขาจะสามารถครอบกระดูกจมูกเดิมได้เลยคือเราเป็นคนที่กระดูกจมูกเบี้ยวคือถ้าไม่ใช้ทรงตั๊กแตนเป็นทรงที่
เป็นยังไงตัว L อ่ะเคยเห็นใช่ป่ะเล็กๆมันก็จะอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะใส่ไปมันก็จะเบี้ยวคือเขาก็จะต้องทำการตะไบจมูกทุบกระดูกจมูกออกก่อนใส่อะไรเงี้ยแต่ของเราใช้ซิลิโคนโซตะกแตนไม่ได้ทำการตะไบจมูกเลยแต่อย่างใดน้ำหมอก็เหล่าซิลิโคนแล้วก็ใส่เข้าไปรอบแรกใส่เข้าไปก่อนรอบแรกปุ๊บแล้วเขาก็ออกมาแล้วก็มาเหล่าใหม่เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปอีกรอบที่สองนะรอบที่สองนะใส่เข้าไปรอบสองเราได้ยินเขาคุยกันว่ากระดูกจมูกเราเนี่ยตรงปลายเนี่ยกระดูกมันเยอะฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งนี้นะเขาก็เลยต้องถอดออกมาเพื่อเหล่าใหม่เพราะไม่อย่างนั้นตรงปลายเนี่ยมันจะเบี้ยวเขาก็เลยถอดออกมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเหล่าปลายจมูกใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่คือตอนนั้นแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเป๊ะสักทีเถอะพอแล้วเหนื่อย คือมันเจ็บไหมมันไม่เจ็บหรอกนะแต่มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะคือเราเหนื่อยแล้วแบบเรารู้นะเฮ้ยเขาจะทำอะไรต่อไปเฮ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเขาจะทำอะไรต่อไปแบบตอนนั้นคืออยากเสร็จได้แล้วหมอเสร็จสักทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใส่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเย็บปิดแผลปุ๊บก็เสร็จทำอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งคือเข้าไปในห้องตอนเที่ยงตรงตั้งแต่กระบวนการฉีดยาชานู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเสร็จปุ๊บตอนบ่ายโมงครึ่งลุกขึ้นมาจากเตียงรู้สึกมึนหัวมากเพราะว่านอนอยู่เฉยๆคุณอยู่ชั่วโมงครึ่งแล้วก็มีไฟสว่างมากส่องอยู่บนหน้าเราอะคือแค่ตอนเราไปหาหมอฟันเนี่ยเราก็เจอไฟส่องบนหน้าเราซึ่งเป็นไฟที่ไม่แรงเท่ากับไฟในห้องผ่าตัดทำจมูกนอนอยู่แค่ประมาณ15นาที20นาทีแบบไปนอนให้หมอขูดหินปูแล้วอะไรอย่างเงี้ยลุกขึ้นมาก็มึนหัวแล้วนะแต่ว่าอันนี้นอนอยู่ชั่วโมงครึ่งแล้วไฟแรงกว่าลุกขึ้นมาอย่างนั่งอยู่นะรู้สึกมึนหัวมากแต่พอเรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็โอเคประมาณนึงเลยนะนั่งอยู่ประมาณสักนาที2นาทีใช่ป่ะก็เดินออกไปข้างนอกลุกขึ้นมาจากเตียงก้าวขาเดินไป 3-4 ก้าวรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะจะล้มมึนหัวมากพอเดินอีก2ก้าวตาผ้าเลยอ่ะเป็นลม คือเห็นเก้าอี้อยู่ข้างหน้าตัวถมใส่เก้าอี้ข้างหน้าไปนั่งแล้วรู้สึกว่าเป็นลมแบบสติไม่อยู่แล้วคือมันมึนหัวมันมึนหัวมากเพราะเรานอนนานแล้วก็มีไฟส่องอยู่ข้างหน้าเรารู้สึกแบบไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยเป็นลมเลยรู้สึกเป็นลมแต่ว่ายังมีสติอยู่นะก็ตอนนี้คลินิกที่เราทำมาคือโกลาหลหนึ่งคลินิกเลย คือเป็นลมอ่ะเขาก็เลยมาช่วยกันหาไปนอนแล้วก็แบบสักพักนึงก็รู้สึกดีขึ้นตื่นจากการเป็นลมตื่นจากการเป็นลมปุ๊บแล้วก็โอเคมีสติอะไรกลับมาได้เหมือนเดิมแล้วก็เขาก็กระจกมาให้เราส่องดูซึ่งสภาพหลังจากที่ทำเสร็จนะดังนี้เลยเห็นไหมบวมเลยจ้ะบวมเป็นอวตารเลยจ้ะคือคนปกติโดยทั่วไปแล้วหลังจากออกมาจากห้องผ่าตัดไม่นานนะจะยังไม่บวมขนาดนี้จะยังเห็นซิลิโคนอยู่อาจจะบวมก็แบบจะบวมแค่ตรงบริเวณหัวคิ้วหว่างคิ้วแต่ของเรานี่บวมแบบบวมเหมือนผ่านมา1วัน2วันแล้วอะอันนี้คือเพิ่งผ่านมาแค่ประมาณยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะบวมขนาดนี้แล้วเธอคืออันนี้คิดเองนะส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่หมอถอดข้าวถอดออกหลายรอบและส่วนหนึ่งน่าจะมาจากอาหารเสริมที่เรากินไปก่อนหน้าที่จะมาผ่าตัดและอีกส่วนหนึ่งน่าจะมาจากสภาพร่างกายของเราเองเลยทำให้บวมขนาดนี้คืออาการบวมเยอะบวมน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับคนนะบางทีอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมออย่างเดียวหมอมือเบามือหนักโอเคอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ต่อให้หมอมือเบาให้ตายเท่าไหร่แต่ร่างกายเรามันไม่โอเคมันก็บวมได้ในรูปก็จะประมาณนี้นอกจากบวมแล้วตาหัวตาช้ำนิดหน่อยนะตรงบริเวณแถวหัวตาก็จะเห็นว่าจะมีรอยช้ำๆดำๆอยู่คือหัวตาช้ำเร็วมากคือคนปกติหัวตาเขาจะช้ำกันประมาณวันที่2วันที่3นะอันนี้ออกมาจากห้องก็ช้ำเลยจ้า ซึ่งบวมขนาดนี้ตอนแรกที่ส่องกระจกนะคือเห็นความบวมแล้วแหละก็ตกใจนะแต่สิ่งที่ตกใจมากกว่าความบวมนั่นคือรูจมูกคือถ้าดูจากในรูปใช่ป่ะจากในรูปนะข้างขวาในรูปก็คือข้างขวาของเราในชีวิตจริงนี่แหละคือจะบวมกว่าข้างซ้ายคือข้างขวาเนี่ยมันข้างที่ผ่าตัดก็จะบวมกว่าข้างซ้ายข้างที่ไม่ได้ผ่าคือรูจมูกนี่แบบไปคนละทิศคนละทางเลยคืออันนั้นตกใจมากว่าเฮ้ยทำไมมันบวมขนาดนี้เว้ยแล้วพอหายแล้วรูจมูกฉันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าอะไรคือตอนนั้นกลัวมากกลัวว่ารูจมูกจะเป็นอย่างนี้มากคือหมอก็บอกว่ามันยังบวมอยู่ตอนนี้อย่าตกใจถ้าหายบวมแล้วรูจมูกจะไม่ใหญ่อย่างนี้นะจะกลับมาเท่ากันเหมือนเดิมแล้วก็โอเคก็พยายามไม่เครียดก็เชื่อหมอพอเสร็จแล้วนะผ่าตัดเสร็จแล้วก็กลับบ้านคือวันที่เราผ่าตัดจมูกเนี่ยต้องบอกว่าตัวเองโชคดีอย่างนึงคือว่าก่อนมาทำจมูกเนี่ยจะไม่เอาใครไปด้วย
จะไปเองคนเดียวอ่ะเออเพราะว่าคลินิกกับบ้านเราเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลกันคืออยู่ประมาณแค่20นาทีขับรถไปก็ถึงแล้วแต่คือก่อนไปเสริมจมูกสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงไม่รู้นึกไงก็อยู่ก็โทรหาเพื่อนบอกเฮ้ยแกไปกับฉันด้วย ก็เลยไปรับเพื่อนที่ขับรถเป็นนะให้ไปกับเราก็ไปรับเพื่อนที่บ้านแล้วก็ไปด้วยกันโชคดีที่เอาเพื่อนไปเพราะว่าหลังจากที่ทำจมูกเสร็จแล้วแผลที่เขาเย็บมาเนี่ยเลือดข้างในที่มันออกที่มันเป็นแผลข้างในเนี่ยนะมันก็ไหลออกมาบริเวณปากแผลที่เขาเย็บคือถ้าไม่เอาเพื่อนไปเนี่ยแล้วขับรถกลับบ้านเองก็ขับบ้านไปเลือดไหลไปไม่ได้แน่ก็โชคดีที่เอาเพื่อนไปด้วยเราก็เลยนั่งให้เพื่อนขับแล้วก็ประคบเย็นประคบเย็นไปแล้วก็ซับเลือดไปนะเพราะเลือดมันก็ยังไหลอยู่เลือดไหลอยู่อย่างเงี้ยอยู่ประมาณ1วันถึงหยุดไหลก็มาถึงบ้านใช่ป่ะก็สิ่งที่ต้องเตรียมเอาไว้เยอะๆเลยก่อนเสริมจมูกนั่นก็คือน้ำแข็งยูนิตแช่ตู้เย็นเอาไว้เลยเอาไว้ประคบเย็นหลังจากที่เสริมจมูกแล้วแล้วก็พวกกระดาษทิชชู่สำลีข้าวต้นบัตรอะไรอย่างเงี้ยซื้อไปเยอะๆเลยเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อนะแล้วก็กลับมาบ้านใช่ป่ะคือก็ตอนนั้นรู้สึกว่าตรงช่วงปากช่วงตรงเนี้ยตึงมากอ้าปากไม่ค่อยได้รู้สึกมันตึงสุดๆเลยแหละแล้วก็กินข้าวกินคำใหญ่ๆไม่ได้คือจำได้เลยว่ากลับมาถึงบ้านปุ๊บสิ่งแรกที่กินนั่นก็คือขนมจีบเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็จิ้นมาแล้วก็อ้าปากกินเพื่อเฮ้อเคี้ยวไม่ได้เธอขยับปากมากไม่ได้คือขยับปากได้แค่นิดเดียวเองขนมจีบอยู่ในปากแล้วอ่ะก็เคี้ยวไม่ได้ เพราะว่าปากมันตึงปากมันตึงมากคือก็ต้องหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบเล็กมากๆแล้วก็ค่อยๆกินคือก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งกินอะไรชิ้นใหญ่ๆเพราะว่าปากมันจะตึงคุณจะอ้าปากมากไม่ค่อยได้แล้วก็จะก้มหน้ามากไม่ได้แบบสมมติยืนอยู่เฉยใช่ป่ะก้มอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามันหน่วงเหมือนกับเลือดข้างในเนี่ยมันยังไม่หยุดไหลเหมือนกับถ้าเราก้มปุ๊บเลือดมันจะลงมาอยู่ที่จมูกอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบมันจะแน่นนะก็อย่าพยายามอย่าก้มหน้าก้มแบบก้มลงไปหยิบของหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าของอะไรหล่นจะหยิบของก็ค่อยๆแบบย่อเข่าแล้วก็ตาเหล่ลงพื้นแล้วก็มือหยิบแล้วก็ลุกขึ้นยืนอาจจะลำบากหน่อยในช่วงแรกๆอย่าพยายามอย่าก้มแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยพยายามอย่านอนเยอะนอนเฉพาะตอนนอนเท่านั้นพอตื่นนอนมาปุ๊บก็ห้ามนอนอีกเลยเพราะว่าถ้าเรานอนเยอะเนี่ยเลือดมันจะไหลเวียนมาที่หน้าเลือดมันจะขึ้นหน้าเก็ตใช่ป่ะเดี๋ยวมันก็จะมาที่จมูกเดี๋ยวจมูกมันจะบวมเยอะก็พยายามอย่านอนเยอะอย่าทำตัวแบบเฮ้ยฉันไม่ทำจมูกมาฉันจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนป่วยฉันเป็นง่อยฉันทำอะไรไม่ได้ฉันจะต้องแบบว่านอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาเพราะฉันคนป่วยนี่อย่าพยายามนั่งนะนั่งดีที่สุดแล้วก็วิธีการล้างหน้าคือวันแรกเลยยังไม่ล้างหน้านะพี่ใช้วิธีการเช็ดเอาน้ำเกลือเนี่ยแหละเช็ดหน้าก็อยู่แบบหน้าเน่าๆของมันไปแล้วก็แผลเย็บก็เอาคอตตอนบัดชุบน้ำเกลือแล้วก็เช็ดแผลเวลาเช็ดคือแตะอย่าแบบแย่เข้าไปฝนใหญ่เลยถูใหญ่เลยอันนั้นไม่ได้เดี๋ยวแผลปิดนะเพราะแผลมันจะต้องคอยปิดแล้วยิ่งไปถูมันแรงๆเดี๋ยวมันไม่ปิดสักทีนะแล้วก็เดี๋ยวเชื้อโรคจะเข้ามาข้างในแล้วก็เบตาดีนแต้มคือพยายามอย่าให้มีเลือดมันไปติดอยู่ตรงบริเวณปากแผลเพราะว่าวันที่ตัดไหมอะถ้าเลือดมันไปติดอยู่ที่ปากแผลแล้วเป็นสะเก็ดแผลอยู่ตรงบริเวณแผลที่มันแห้งเลยว่ะวันที่ตัดไหมจะเจ็บมากแล้วบางทีแผลมันจะปิดไม่สนิทเพราะว่าเลือดที่เป็นก้อนเลือดนั้นน่ะมันมาแห้งกลางติดอยู่อย่างเงี้ยก็พยายามทำความสะอาดอย่าให้มันมีเลือดมากลางๆอยู่บริเวณแผลปากแผลนะต่อมาเอาวันที่1อ่ะดูรูปกันนิดนึงวันที่1ก็ตรงสันจมูกหว่างคิ้วก็บวมขึ้นนิดหน่อยปลายจมูกไม่บวมขึ้นแต่อย่างใดเหมือนยุบลงด้วยแหละนิดนึงแล้วก็ตรงตาเนี่ยก็จะดูช้ำดูคล้ำมากยิ่งขึ้นขอบตาคล้ำมากยิ่งขึ้นนะก็ยังประคบเย็นคือประคบเย็นจริงๆตั้งแต่หลังจากออกมาจากห้องผ่าตัดกลับมาถึงบ้านปุ๊บประคบเย็นชนิดที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่หยุดเลยประคบแบบโอ้โหประคบเอาเป็นเอาตายมากวันที่2ภาพความบวมคือไม่ต่างจากวันที่1เท่าไหร่นะความบวมก็ยังคงอยู่แต่ว่าหัวตาเนี่ยช้ำขึ้นนะก็ประคบเย็นต่อไปแต่วันที่3วันต่อมาอันนี้น่ากลัวนะเราจะมีโหมดน่ากลัวโหมดสะพรึงหน้าเริ่มบวมขึ้นนิดนึงแล้วก็หน้าจะมีความเหลื่อมนิดนึงขอบตายังคล้ำเหมือนเดิมแต่มันมีอีเวนต์จ้ามันมีอีเวนต์อย่างนี้นิดนึงนะ
จำได้ว่าวันนั้นเป็นวันอังคารที่26เมษายนตอนบ่ายโมงแดดร้อนมากข้างนอกแดดร้อนมากคือในบ้านก็ร้อนอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ไงก็แบบตอนนั้นอากาศร้อนมากตอนบ่ายโมงออกไปนอกบ้านออกไปซื้อยาใส่ผ้าปิดปากออกไปนะออกไปซื้อยาไม่นานประมาณ10นาทีได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ถอดผ้าออกส่องกระจกไม่ถึง1นาทีขณะที่ส่องกระจกอยู่จมูกแบบบวมขึ้นมาภายใน1นาทีในรูปที่เห็นเลยเป็นโนคือออกมาโนเป็นโนขนาดนี้เลยอย่างที่คุณเห็นในรูปเลยน่ากลัวมากคือตอนนั้นตกใจมากเฮ้ยทำไมมันบวมขนาดนี้วะคือตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นเพราะไอ้ผ้าปิดปากที่ใส่ไปมันรั้งบริเวณสันจมูกเลยทำให้มีการกดทับจมูกแล้วจมูกมันก็เลยบวมขึ้นมาเพราะตอนแรกมันไม่บวมอย่างนี้มันก็เลยบวมขึ้นมาภายใน1นาทีบวมอย่างนี้เลยก็ใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้เลยนะก็ตกใจก็พยายามคุยกับเพื่อนแบบเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนั้นแต่ไม่มีเพื่อนคนไหนเคยเป็นแบบเรามาก่อนไม่มีใครเคยบวมแบบเรามาก่อนที่เราบวมอย่างที่คุณเห็นไปแต่ตอนก็ยังแบบให้กำลังใจตัวเองอยู่ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมามันก็คงจะยุบแหละคือก็บอกเลยว่าตอนนั้นคือแบบสติหลุดแล้วสติแตกเรียบร้อยแล้ว คือแบบลอยแบบเบลอแล้วเฮ้ยใช่ไหมมันก็อะไรขึ้นกับฉันทำไมฉันเป็นอย่างนี้เซิร์ช Google ดูว่าเฮ้ยใครเคยเป็นแบบเราอะไรเงี้ยก็มีคนมารีวิวเหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครบวมเท่าที่เราบวมเลยก็สติแตกมากๆก็ยังทนไปอีกวันนึงวันที่4คิดว่ามันจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นเลยบวมกว่าเดิมอีกปูดใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมอีกนิดนึงตอนนี้น่ากลัวมากเพราะว่าหน้าเริ่มเหลืองแล้วนะมีความเหลืองแล้วก็ภาพสะพรึงน่ากลัวมากรูปนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นจากในโซเชียลที่เขาแชร์กันไปคือเราเอารูปเนี้ยอัพลง Facebook ของเราแล้วก็คนแชร์กันประมาณ 5,000 กว่าคนแล้วก็มากดไลค์กันประมาณ 10,000 กว่าคนคิดว่าคนน่าจะเคยเห็นกันบ้างแหละในรูปนี้ก็บวมขึ้นมาขนาดนี้เลยในรูปนี้ก็คือกำลังขับรถไปหาหมอที่คลินิกตอนประมาณบ่ายโมงไปคนเดียวด้วยไม่เอาเพื่อนไม่เอาใครไปด้วยนะก็ขับรถเองเลยคนเดียวพอเข้าไปที่คลินิกปุ๊บคือคนที่คลินิกทุกคนตกใจทำไมมันบวมขนาดนี้ทำไมใหญ่ขนาดนี้หมอเดินออกมาจากห้องปุ๊บหมอสั่งให้เข้าไปในห้องเลยจ้าแล้วก็ไปทำการรีดเลือดข้างออกคือวิธีการของเรานะที่หมอทำกับเรานั่นก็คือว่าต้องไปดูแผลที่เย็บเนี่ยคือตอนนั้นไม่ได้4วันแผลมันยังปิดไม่ดีเขาใช้วิธีการตัดได้ออกเส้นหนึ่งแล้วมันก็จะมีรูอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ทำการรีดกดเอาเลือดข้างในที่มันบวมเนี่ยออกมาตอนรีดเนี่ยก็จะมีเลือดที่เป็นเลือดที่เป็นเหลวแล้วก็จะมีทางลิ่มเลือดที่เริ่มแข็งตัวแล้วออกมาคือเยอะมากพอรีดเสร็จแล้วส่องกระจกดูจมูกเล็กเห็นซิลิโคนเลยคือเล็กแบบนี้เลยตอนนั้นก็แบบเฮ้ยถ้าหายแล้วมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยจากนั้นก็ออกมาจากห้องปุ๊บมานั่งพักแบบหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็กลับมาฟูอีกแต่ไม่ฟูเหมือนกับตอนแรกแล้วคือมันก็กลับมาบวมเหมือนกับเพิ่งเสริมจมูกมาได้2วันอะไรเงี้ยอ่ะก็ดังรูปนะอันนี้ก็คือเป็นรูปที่ทำการรีดเลือดออกมาเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่น่ากลัวตอนแรกแล้วแต่ก็บวมแต่คือทีนี้เนี่ยเราได้คุยกับเพื่อนเราคือเพื่อนเราก็มีการบวมนะแต่ไม่บวมเหมือนเราแต่บางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รีดแบบเราอะหมอเขาใช้วิธีการเอาเข็มเจาะไปประมาณบริเวณแถวๆนี้ใช่ป่ะแล้วก็เข็มดูดเลือดออกมาแต่ของเราเขารีบอะเขาจะแค่การบีบเอาเลือดออกมาจากตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวิธีไหนมันอะไรยังไงต่างกันอะไรยังไงเราก็ไม่รู้นะก็หลังจากที่ทุกสิ่งที่อยากเกิดขึ้นมาก็คุยกับหมอนะคือก็สรุปได้ว่าเป็นอาการเลือดข้างในจมูกคือตอนแรกที่เราเข้าใจว่าเกิดจากผ้าปิดปากนะคือคุยกับหมอบอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าถ้าผ้าปิดปากมารั้งทำให้เลือดออกข้างในได้คือมันจะต้องรั้งแรงมากแบบกดไปแรงมากๆซึ่งเราเองเราก็ไม่ได้โง่ที่จะเอาอะไรมากดทับบริเวณจมูกที่เกิดการบวมอยู่แล้วเข้าใจใช่ป่ะคือเราเองก็ระวังมากๆที่จะไม่ให้อะไรมาโดนมาทับมากดมาจับมาจิ้มแรงๆอยู่แล้วนะคือหมอสรุปให้อย่างไม่เป็นทางการกับเราว่าน่าจะเกิดจากอากาศร้อนคืออากาศร้อนเนี่ยก็เลยทำให้เส้นเลือดฝอยข้างในจมูกที่มันอ่อนแอข้างในอยู่แล้วที่เกิดจากการถูกตัดเนื้อเยื่อการพังข้างในนะข้างในมันจะเละเทะมากแล้วมันก็เป็นแผลข้างในอยู่อาจจะมีเส้นเลือดฝอยที่มันแตกข้างในก็เลยทำให้จมูกเกิดการบวมขึ้นมาได้คืนนี้ก็กลับบ้านมานั่งคิดเองว่ามันก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่างบางทีวันไหนอากาศร้อนมากๆอย่างเช่นสมมติตอนเด็กๆอ่ะนึกถึงตอนเด็กๆนั่งเรียนอยู่ในห้อง
นั่งเล่นอยู่เฉยๆเพื่อนโต๊ะข้างเลือดกำเดาไหลวะเพราะว่าอากาศร้อนก็ทำให้เลือดกำเดาไหลได้ซึ่งมันก็อาจจะเกิดประเด็นนี้ได้กับจมูกของเราได้นะก็อาจจะเป็นอย่างที่หมอบอกว่าเกิดการเลือดเส้นเลือดฝอยข้างในแตกแล้วก็เลยทำให้จมูกบวมได้ทีนี้สิ่งที่ควรระวังในการทำจมูกอย่างหนึ่งหนักๆเลยคืออย่าไปอยู่ในที่ที่อากาศร้อนๆโดยเฉพาะในวันแรกๆที่เพิ่งผ่าตัดเสร็จใหม่ๆจมูกยังไม่หายบวมจมูกยังมีการอักเสบข้างในอยู่พยายามอย่าไปอยู่ในที่ร้อนๆนะคือแค่เราออกไปซื้อของนอกบ้านแดดเปรี้ยงๆอากาศร้อนมากๆแค่10นาทีกลับบ้านมาจมูกบวมมาจ้าอ่ะเรามาดูรูปวันต่อไปนะก็จะเป็นวันที่5วันนี้โอ้โหวันนี้แก้มตุ่ยเลยจ้าหน้าเหลืองมากหน้าเหลืองมากๆอาการบวมก็บวมอยู่จากวันที่4ไม่แตกต่างสักเท่าไหร่แล้วก็ใต้ตายังดำอยู่เหมือนเดิมดำปิ๊ดดำปี่เลยจ้าจะเห็นว่าหน้ามีรอยจุดๆนะแต่ไม่ใช่รอยสิวอะไรแต่อย่างใดแต่ต้องบอกว่าเป็นรอยที่ไปเลเซอร์ครีมแรงวันมาก่อนเสริมจมูกได้ครึ่งเดือนนะมันก็เลยยังเป็นแผลอยู่โอเคต่อมาวันที่6รอยเหลืองรามาด้านล่างของแก้มแล้วแล้วก็จมูกเหมือนจะยุบลงนิดนึงนิดนึงนะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะจมูกมีอาการตึงตึงมากย่นหน้าผากไม่ได้เลยจ้าเม้มปากก็ไม่ได้เลยแสดงสีหน้าอาการไม่ได้เลยนะตอนนี้หน้าบวมมากบวมชนิดที่เรียกว่าแบบริ้วรอยบนหน้านี่ไม่มีเลยจ้าเหมือนไปฉีดโบท็อกซ์มาทั้งหน้าเลยนะจ้าตรงนี้อ่ะต่อมาวันที่7หน้าเหลืองมาอีวันที่6ว่าเหลืองแล้วอีวันนี้เหลืองกว่าจ้าแต่ว่าเริ่มยิ้มได้นิดนึงแล้วนะนิดเดียวเท่านั้นเริ่มแสดงอาการมาได้มาวันที่8นะจ๊ะวันที่8รอยเหลืองเริ่มจางลงอีรอยที่มันหอยมาตรงแก้มด้านล่างหน้าแก้มนะก็แบบเฮ้ยหายไปว่ะแต่ว่าก็ยังเหลืองอยู่นะแล้วก็รอยดำใต้ตาเริ่มจางลงมาหน่อยนึงแล้วนะแต่การบวมของจมูกก็ยังบวมอยู่นะจ๊ะยังไม่ลดมากเท่าไหร่นะจากนั้นวันที่9รอยเหลืองจางลงมาอีกหน่อยนึงแก้มที่ตุ่ยๆก็เริ่มยุบแล้วงานบอลลูนโลกก็เริ่มหายไปจากบนหน้าใต้ตาดำก็เริ่มลดลงมานิดนึงแล้วโอเคต่อมาวันที่10เริ่มยิ้มได้แล้วยิ้มเห็นฟันได้แล้วนะเริ่มเป็นคนไม่หยิ่งแล้วจมูกนี่ยังดูใหญ่มากอยู่เลยนะเธอรอยเหลืองก็เริ่มหายไปอีกนิดนึงนะแต่ว่าก็ยังเหลืองอยู่ซึ่งวันที่10นี้วันนี้เป็นวันที่ไปตัดใหม่มานะต่อมาอันนี้เป็นวันที่12แล้วนะก็รอยเหลืองเริ่มจางลงจะหมดแล้วแต่ว่าก็ยังเหลือใต้ตากับบริเวณข้างคางด้านล่างอยู่ก็เริ่มประคบร้อนเป็นวันแรกซึ่งก่อนหน้านี้ประคบเย็นมาทุกวันเลยประคบทุกวันเลยก็เป็นวันแรกที่เริ่มประคบร้อนแล้วจมูกก็ยังดูใหญ่อยู่นะจ๊ะตรงนี้ต่อมาวันที่14จมูกก็เริ่มดูยุบลงนะรอยเหลืองใต้ตานี่ไม่มีแล้วนะจะเหลืออยู่ตรงบริเวณคางนิดหน่อยแต่ว่าถ่ายรูปมาบางทีมันก็มองไม่เห็นนะแต่ว่าตรงบริเวณสันจมูกเนี่ยมีอาการยังช้ำๆเหลืองๆอยู่แล้วก็มีการออกไปแดดนอกบ้านนิดนึงหลังจากที่ไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยนะหน้ายังแบบเป็นคนหน้าแปลกอยู่ตอนนี้เพราะว่าจมูกดูโด่งมากผ่านไปวันที่18หรือพวกรอยต่างๆเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยน่ากลัวแล้วไอ้พวกรอยคล้ำรอยดำใต้ตาหรือรอยเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีแล้วแหละแต่ว่าจริงๆตรงรอยคล้ำใต้ตาเนี่ยยังคล้ำอยู่นะคือรอยคล้ำใต้ตาเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันที่10 11 12ที่มันเริ่มจางๆลงใช่ป่ะมันจะจางลงเยอะมากๆเร็วมากๆแล้วมันก็จะหยุดอยู่ประมาณนึงแล้วมันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นเลยมันก็ไม่จางลงอีกเลยก็จะมีความคล้ำๆอยู่บริเวณมุมหัวตาเนี่ยที่ดูไม่ค่อยจะจางลงหายไปไหนสักเท่าไหร่นะต่อมาวันที่19ยังมีรอยช้ำเหลืองๆอยู่ตรงบริเวณแถวกรามอยู่นิดนึงยังหายไม่หมดแล้วก็อันนี้เรื่องของสิวเซียนนะก็จะมีสิวเซียนอยู่บริเวณจมูกแล้วก็นอกจากสิวเซียนแล้วยังมีสิวที่เป็นเหมือนกับเป็นสิวหนองหัวเล็กๆขึ้นบริเวณจมูกด้วยอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงตรงนี้นิดนึงคือก่อนหน้านี้สิวเซียนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่พอหลังจากไปทำจมูกแล้วสิวเซียนเยอะมากเลยเยอะมากๆนอกจากสิวเซียนจะมีสิวหัวหนองด้วยที่ขึ้นมานอกจากสิวหัวหนองอีกก็ยังมีผิวหนังที่ลอกอยู่บนจมูกเยอะมากมากเอาทีละตัวกันนะสิวเซียนคือจากที่ได้ไปเสิร์ชหาข้อมูลความรู้มาคือเขาบอกว่าสิวเซียนน่ะปกติมันมีหัวอยู่แล้วแต่เนื่องจากเอาซิลิโคนใส่เข้าไปข้างในปุ๊บมันก็ดันให้สิวเซียนออกมาคือสิวเซียนจากก่อนทำคือมีเท่าเดิมแต่เหมือนกับว่ามันถูกดันขึ้นมามันก็เลยดูเยอะมากยิ่งขึ้นส่วนสิวหัวหนองเนี่ยคือตอนแรกที่มันขึ้นมาเยอะมากๆคือแบบโอ้โหเต็มเลยจะเป็น10เม็ดแล้วจะอยู่บนจมูกแต่ในรูปที่เมื่อสักครู่อาจจะมองไม่เห็นนะคือก็ถามหมอนะว่ามันอันตรายหรือเปล่าบอกว่าไม่เป็นอะไรคือเป็นอาการปกตินะคือเราก็เซิร์ชข้อมูลดูเหมือนกันคือก็เห็นหลายคนก็เป็นแต่หลังจากนั้นมาก็หาย
มันก็จะเป็นอยู่พักหนึ่งก็หายโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้ทายาทาสิวหรืออะไรเลยเราปล่อยให้มันหายไปเองนะแต่ว่าอย่าไปบีบอย่าไปกดอย่าไปอะไรมันปล่อยมันไว้เฉยๆแล้วก็จมูกลอกจมูกลอกน่ากลัวมากคือจมูกลอกเพราะว่าตอนที่เราทําจมูกใช่ป่ะก่อนทําจมูกมันเล็กอยู่แล้วอยู่ไปทําจมูกมันบวมมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วพอเวลาจมูกมันใหญ่ขึ้นผิวหนังเนี่ยจากอยู่เฉยๆมันก็ฟูขึ้นมาโตขึ้นมาผิวหนังมันก็เลยเกิดการหนังเกิดการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมันก็เลยเกิดอาการลอกจมูกมันก็เลยลอกถามว่าหยุดลอกเมื่อไหร่นะสำหรับของเราลอกอยู่เป็นเดือนนะหยุดลอกต่อเมื่อจมูกมันยุบเข้าที่ได้ประมาณนึงที่มันแบบว่าจะปกติแล้วอะมันก็จะหยุดลอกเมื่อนั้นถามว่าตรงนี้ทำยังไงของเราเราใช้วิธีการเราใช้ครีมไข่ขาวทาแล้วก็ลอกแต่เวลาลอกต้องเบาๆนิดนึงนะโดยเฉพาะช่วงแรกๆที่แบบจมูกยังมีความบวมอยู่ยังไม่อยู่ตัวสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวดึงแรงๆแล้วเดี๋ยวมันจะอักเสบข้างในได้ก็ค่อยๆหน่อยแล้วกันต่อมาวันที่22มันจมูกดูเหมือนจะยุบๆลงหน่อยนะแต่ก็ยังใหญ่อยู่นะอันนี้ก็ไปข้างนอกมาอันนี้มีเรื่องเล่านิดนึงคือจะบอกว่าไปข้างนอกอันนี้ตอนประมาณสักบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นไปเดินตลาดวังหลังมาแล้วอากาศร้อนมากแบบอบอ้าวอบร้อนพอกลับไปปุ๊บส่องกระจกดูรู้สึกจมูกตัวเองแบบเหมือนมันฟูๆขึ้นมานะคือเหมือนมันบวมขึ้นมาหน่อยนึงเหมือนกับผิวหนังมันบวมขึ้นมาเพราะว่าอากาศมันร้อนมากซึ่งตอนแรกก็เฮ้ยคิดเองป่าวะว่าจมูกมันบวมขึ้นก็ลองคุยกับเพื่อนนะเพื่อนที่เคยทำจมูกมาแล้วว่าเฮ้ยแกตอนแกทำตอนที่จมูกยังไม่ยุบดีเงี้ยเวลาไปอยู่ที่อากาศร้อนเนี่ยจมูกกระบวมหรือเปล่าเพื่อนมันก็บอกเออมันก็ดูเหมือนบวมขึ้นนะคือถ้าไปอยู่ที่อากาศร้อนๆจมูกจะดูบวมขึ้นแต่ถ้าไปอยู่ที่อากาศเย็นๆแบบเย็นมากๆเปิดแอร์เย็นๆช่ำๆอะไรเงี้ยเหมือนจมูกมันเล็กลงแล้วจมูกดูแข็งๆด้วยเพราะว่าเหมือนกับมันหดตัวเออเหมือนผิวหนังมันหดตัวแต่คือที่มันบวมขึ้นมันไม่ได้บวมกับตอนแรกที่จมูกมันฟูที่มันน่ากลัวน่ากลัวแบบนั้นอันนั้นมันคือมันเลือดออกข้างในมันเลยบวมขึ้นแต่อันนี้รู้สึกเหมือนมันบวมขึ้นเหมือนกับว่าผิวหนังเนี่ยมันขยายตัวขึ้นมาแล้วมันเหมือนมันฟูขึ้นมามันก็เลยดูบวมขึ้นเพราะเราก็แบบนั่งพักสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันก็ยุบเหมือนเดิมนะก็พยายามใครมาทำจมูกมาช่วงแรกๆอย่าไปอยู่ในที่อากาศร้อนอันนี้เน้นย้ำเลยเน้นย้ำอย่างแรงๆเลยอย่าไปอยู่ในที่อากาศร้อนๆอันนี้ก็ผ่านมา1เดือนแล้วก็ด้านข้างจมูกดูเริ่มจะโอเคนะแต่ว่าด้านหน้าจมูกนะมองตรงไม่สวยยังไม่โอเคยังยุบบวมไม่โอเคนะยังมีอาการใหญ่ๆอยู่ใต้ตายังคล้ำอยู่นะยังคล้ำอยู่ยังไม่โอเคอ่ะ1เดือน1สัปดาห์ถ่ายรูปเล่นนิดนึงมองด้านข้างก็โอเคนะดูแบบเฮ้ยจมูกโด่งดูโอเคแต่ว่ามองด้านหน้าก็ยังไม่โอเคอันนี้รูปนี้มีการเชดดิ้งจมูกเกิดขึ้นเพื่อสร้างจมูกให้ดูว่าเออดูสวยนิดนึงนะต่อมานี้2เดือนแล้วนะก็จมูกเหมือนยุบลงนิดนึงแต่ว่าก็ยังยุบไม่หมดนะหรือด้านข้างก็ยังโด่งอยู่นะยังมีความโด่งอยู่อันนี้2เดือนครึ่งถ่ายรูปเล่นนิดนึงอันนี้รู้สึกได้เลยว่าจมูกเล็กลงมาหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังยุบไม่หมดนะตรงบริเวณข้างบนเนี่ยด้านข้างข้างบนเนี่ยมันยังยุบบวมไม่หมดมันก็ยังดูแบบทรงมันอยากจะดูยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็บริเวณปลายจมูกคือปลายจมูกฝั่งขวามือของเราก็คือฝั่งซ้ายมือในรูปที่คุณเห็นกันนี่แหละคือตรงบริเวณนั้นเนี่ยเนื้อมันน้อยอยู่แล้วแล้วมันก็เลยยุบพอเวลาจมูกมันยุบมันเห็นซิลิโคนเป็นแกนแบบเป็นเส้นชัดเจนมากตรงนี้เราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ว่าบริเวณอื่นมันก็ยังยุบไม่หมดก็ยังจะประมาณนี้อยู่เนาะโอเคนะก็เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วนะก็เมื่อสักครู่นี้ก็รูป2เดือนครึ่งตอนนี้ก็ตรงนี้เลยก็เป็น3เดือนไปประมาณนี้ก็ยังยุบไม่หมดนะจริงๆจมูกดาวยุบบวมมันยุบไม่เท่ากันนะบริเวณไหนที่เนื้อเยอะจะบวมมากและจะยุบช้าคือตรงเนี้ยเนื้อเยอะตรงเนี้ยจะมีเนื้อเยอะแล้วจะมีกระดูกที่มันโปนออกมาจากตอนแรกแล้วก็ตรงบริเวณปลายจมูกฝั่งเนี้ยเนื้อเยอะมันก็เลยจะบวมเยอะแล้วก็จะยุบช้าโอเคนะก็ต่อจากนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นข้อแนะนำสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะเสริมจมูกกำลังจะไปทำจมูกเดี๋ยวนี้เราก็จะแนะนำจากประสบการณ์ของเราที่เราได้เจอมานะอ่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเสริมจมูกก่อนอื่นเราก็ต้องดูหาหมอก่อนใช่ไหมว่าจะไปทำหมอไหนทำออกมาแล้วสวยไหมราคาแพงหรือเปล่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็จะประสบการณ์นะคือเวลาเลือกหมอคือถ้าเราไม่ได้มีเพื่อนที่เคยทำจมูกมาแล้วแบบเฮ้ยมันสวยเพื่อนแนะนำมาอะไรเงี้ยคือบางทีเราดูหมอจากอินเทอร์เน็ตว่าหมอไหนทำออกมาแล้วสวยอะไรยังไงคือสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะบอกว่าควรดูมากๆนั่นก็คือว่าอย่าดูรีวิวจากเว็บไซต์ของหมอ
หรือแฟนเพจของหมอที่เขาเอามาลงว่ามันสวยคือบอกกันเลยว่าไม่มีใครหรอกไม่มีคลินิกไหนหรอกเอางานพังๆของตัวเองมาลงให้คุณดูใครก็ต้องเอางานที่ทำออกมาสวยมาให้คุณดูเก็ตใช่ป่ะงานพังๆก็เก็บเอาไว้อย่าบอกใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ศัลยกรรมเองก็ดีบอกว่าเฮ้ยคลินิกนี้ทำออกมาแล้วสวยนะรีวิวระวังนะจ๊ะหน้าม้าหน้าม้าคลินิกมีนะถ้าจะดูรีวิวว่าคลินิกไหนทำออกมาแล้วดีหรือไม่ดีคือดูปัญหาดีกว่าเซิร์ชว่าคลินิกนี้หมอนี้เคยทำออกมาแล้วมีปัญหาอะไรบ้างเช่นหมอคนนี้ทำออกมาแล้วเบี้ยวหมอคนนี้ทำมาแล้วทะลุหมอคนนี้ทำมาแล้วไม่รับผิดชอบหมอคนนี้ทำมาแล้วอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยอันนี้ดีที่สุดแล้วก็อย่างนึงคือคุยกับคนที่เขาเคยทำที่นี่มาก่อนนะคุยหลายๆคนหน่อยนะอย่างของเราอย่างเงี้ยเราใช้วิธีการคุยกับคนที่เคยทำคลินิกที่เราไปทำมาคือคนที่เราคุยก็คือจะไม่มีรูปในรีวิวจากที่ไหนเลยคือเราก็แบบเห็นเขาเช็คอินว่าเฮ้ยทำจมูกจากคลินิกนี้เราก็ทักแชทไปคุยเลยใครก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปคุยอยู่2คน 2-3 คนก็เห็นคนเขาก็บอกว่าแต่ทำมาแล้วโอเคเราก็เลยตัดสินใจไปทำที่นี่มาวิธีการเลือกหมอเสร็จแล้ววิธีการเลือกคลินิกด้วยก็เช่นกันพยายามนะอันนี้จากใจเลยนะพยายามอย่าเลือกคลินิกที่ไกลบ้านมากๆคือเราเห็นนะบางคนแบบโหสมมติบ้านอยู่ภาคเหนืออย่างเงี้ยนั่งรถทัวร์มาทำคลินิกที่กรุงเทพประมาณแบบ8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงครึ่งวันอะไรเงี้ยคืออยู่ไกลมากๆแล้วแบบนั่งรถทัวร์มาทำอ่ะคือแบบถ้าคุณเป็นคนที่ทำออกมาแล้วโชคดีไม่มีปัญหาอะไรเลยมันก็แฮปปี้มันก็ดีไปมันจบแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนไงคืออย่างเราอย่างเงี้ยเรามีปัญหาไงจากที่คุณเห็นกันใช่ป่ะที่เราบวมเราต้องไปหาหมอหลายรอบมากตั้งแต่วันที่เราไปทำมาวันแรกจนถึงวันนี้3เดือนเราไปหาหมอมา8ครั้งที่เอาตัวเองไปหาหมอคือบ้านอยู่ใกล้คลินิก20นาทีขับรถไปถึงอันนี้คือโชคดีนะและโชคดีอย่างหนึ่งคือหมอมีเวลาว่างเจอเราได้ทุกครั้งที่เรานัดคือแล้วถ้าคุณเลือกคลินิกไกลๆแล้วคุณเกิดอะไรขึ้นกับคุณมาแล้วคุณจะมาหาหมอมันลำบากคือแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วฉันจะต้องทำกับหมอคนนี้เท่านั้นแล้วบ้านเราอยู่ไกลมากๆอะไรเงี้ยคือแนะนำว่าควรที่จะหาที่พักที่อยู่ไม่ไกลจากหมอมากๆอาจจะมาอยู่กับเพื่อนหรือว่าเช่าห้องรายวันก็ได้แบบวันละ200-300อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณนะอยู่นานสักประมาณ7วันน่ะอย่างน้อยคือ7วันคือแนะนำว่าให้มันพ้นระยะอันตรายก่อนอยู่แรกๆโดยเฉพาะ3วันแรก 3-4 วันแรกคืออันตรายมากๆนะพยายามแบบไม่อยากให้ไกลหมอมากเพราะว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะซวยหรือเปล่าก็ไม่รู้คือบอกเลยว่าต่อให้หมอเทพแค่ไหนทำราคาแพงแบบทำจมูกมา 400,000 500,000 คือหมอมือเบาให้ตายเก่งให้ตายเป็นหมอขั้นเทพให้ตายแต่ถ้าร่างกายเรามันจะซวยมันก็ซวยเข้าใจเราใช่ป่ะมันไม่ได้ผิดเพราะหมอแต่มันผิดเพราะร่างกายเราก็เลยอยากจะบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยช่วงอันตรายเนี่ยอย่าอยู่ไกลหมอมากเพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแล้วคุณอยู่ไกลๆหมอแล้วคุณจะเดินทางลำบากต่อมาเรื่องของอาหารเสริมที่เราบอกกันว่าเราจะมาพูดกันทีหลังคือจากที่ได้ศึกษาข้อมูลมาคือก่อนทำจมูกเนี่ยทุกที่จะให้เรางดอาหารเสริมก่อนอย่างน้อย1สัปดาห์ที่ของเราก็เช่นกันเขาบอกว่าให้งดอาหารเสริมก่อน1สัปดาห์เราก็ถามไปว่าทำไมเขาบอกว่าเพราะเลือดมันจะไหลเยอะการที่เลือดไหลเยอะเนี่ยตอนแรกเราคิดว่ามันจะมีปัญหาแค่ตอนทำหมออาจจะทำลำบากเพราะเลือดออกมาเยอะอาจจะต้องซับเลือดอาจจะแบบเละเทะอะไรอย่างเงี้ยหมอก็เลยจะทำยากในขั้นตอนการผ่าตัดแต่มันไม่ได้มีผลแค่นั้นการที่เลือดไหลเยอะเวลาเราผ่าตัดเสร็จแล้วหมอเย็บแผลเสร็จแล้วปุ๊บเลือดมันยังไหลอยู่ถ้าเลือดมันยังไหลอยู่แต่ปากแผลปิดไม่สนิทแล้วเลือดมันยังออกมาได้มันก็ยังโอเคมันจะมีการระบายเลือดออกมาได้แต่เมื่อไหร่ที่ปากแผลปิดแล้วเลือดยังไหลอยู่จมูกคุณก็จะบวมมันจะบวมเยอะและจมูกก็จะหายยุบช้าฉะนั้นถ้าไม่อยากบวมเยอะงดอาหารเสริมจากเราแนะนำว่างดอย่างน้อยไปเลย1เดือนหรือนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ก่อนทำจมูกสมมติคุณนัดหมอทำจมูกอย่างเงี้ยอีก3เดือนทำจมูกงดอาหารเสริมทุกอย่างไปเลย3เดือนก็จะดีที่สุดเพราะว่าอาหารเสริมบางตัวมันไปกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดงด1สัปดาห์บางทีไม่พออาหารเสริมบางตัวมันติดค้างอยู่ในร่างกายของเรามันไม่ได้แบบว่าหยุดกินปุ๊บสารอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นอาหารเสริมจะหยุดหายไปปุ๊บเปล่า
มันตัวมันยังอยู่ในร่างกายของเรานานเป็นสัปดาห์เป็นเดือนกว่ามันจะหายไปหมดฉะนั้นก็แนะนําว่าอาหารเสริมทุกชนิดหยุดกินนานเท่านานที่สุดเท่าที่จะหยุดนานได้เนาะหรือบางคนแบบกังวลเป็นว่าแบบเอ้ยถ้าฉันไม่กินอาหารเสริมตัวนี้ผิวพรรณฉันที่แบบว่ากังวลว่าเดี๋ยวผิวพรรณฉันจะดูไม่สวยอะไรเงี้ยเลือกเอาระหว่างผิวไม่สวยกับจมูกบวมเยอะและยุบบวมช้าจะเอาอะไรเลือกเอาก็ทําจมูกแนะนําเลยว่าอย่าไปคนเดียวอย่าอดเก่งเหมือนก่อนที่เราจะทําว่าเราจะไปคนเดียวอย่าเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราไม่มีคนช่วยซวยนะอย่าไปคนเดียวเอาเพื่อนไปด้วยนะต่อมาคือก่อนไปทําจมูกเนี่ยเอาอันนี้เป็นอะไรอ่ะกระบอกน้ำที่เก็บความเย็นเอาไปด้วยแล้วก็ผ้าผืนเล็กๆที่มันไม่หนามากเอาไปด้วยเก็บไว้ที่เพื่อนเก็บตัวนี้ไว้ที่เพื่อนระหว่างที่เราทำจมูกอยู่ชั่วโมงหนึ่งให้เพื่อนนะที่ว่างๆอยู่ไม่มีอะไรทำนั่งกดมือถือเล่นให้นางออกมาซื้อน้ำแข็งยูนิคที่เซเว่นมาใส่เอาไว้ในกระปุกกระติกน้ำของเราเนี่ยนะที่เก็บความเย็นเนี่ยนะแต่พอเราออกมาปุ๊บเอาอินนั่นแหละประคบเลยยิ่งประคบเย็นเร็วเท่าไหร่เลือดข้างในก็จะยิ่งหยุดเร็วเท่านั้นจมูกเราก็จะไม่บวมเยอะน้ำแข็งที่แนะนำสำหรับการประคบจากประสบการณ์ที่ลองมาหลายน้ำแข็งนะแนะนำน้ำแข็งยูนิตชุบผ้าดีสุดบางคนเขาก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นถุงซิปล็อกใส่น้ำแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีซให้มันเย็นใช่ป่ะก็ลองเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าไม่โอเคเพราะว่าถุงซิปล็อกเนี่ยบางทีมันมีเหลี่ยมมีมุมแล้วก็ด้วยความที่ถุงซิปล็อกเป็นพลาสติกบางทีมันก็แบบมันต้องมันก็ไม่เย็นมันต้องมันก็เย็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบรู้สึกไม่โอเครู้สึกว่าน้ำแข็งยูนิตห่อผ้าบางๆประคบโอเคเวิร์กอันนี้เวิร์กสุดนะซึ่งวิธีการประคบจมูกที่แนะนำเลยก็คือว่าบริเวณอันตรายที่อย่าไปยุ่งแป๊บนึงนะเปิดนิดนึงนะอ่ะคือบริเวณช่วงนี้ลงมาถึงตรงแกนกลางถึงปลายปีกจมูกช่วงนี้อย่าไปกดอย่าไปทับอย่าเอาอะไรมาโปะอย่าเอาอะไรมาแปะอย่าเอาอะไรมาทับทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่แบบอักเสบบวมถ้าเราอะไรไปกดไปแปะไปทับมันอาจจะเกิดการอักเสบและเลือดจะออกเยอะขึ้นจมูกจะมีการเลือดคั่งขึ้นมาได้อย่าบริเวณที่ว่ามาครบก็คือหน้าผากคางแกมให้ความเย็นมันแบบซึมตัวเข้าสู่ผิวหนังเราแล้วเดี๋ยวมันมาถึงบริเวณจมูกเราเองไม่ต้องไปกดไปแปะเราเห็นในรีวิวนะมีคนนึงเขาแบบเอาคูลแพคแช่เย็นใช่ปะแล้วก็แปะไปกลางจมูกเลยคูแพคแบบใหญ่มากใหญ่จะเท่าหน้าแล้วเธอแปะไปเลยซึ่งคูแพคมันมีน้ำหนักของมันนะแค่ถือเฉยๆยังหนักเลยแปะไปบนจมูกอย่าทำนะใครคิดจะทำอย่างนี้หยุดอย่าทำเด็ดขาดมันอาจจะทำให้เกิดการเลือดข้างในได้แล้วเดี๋ยวมันบวมขึ้นมาไม่ดีมีแล้วก็ถ้าหมอคนไหนที่เขาดามเฝือกมาแบบมีการแปะผ้าแปะอะไรมาอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็อันนั้นก็จะดีหน่อยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเอาน้ำแข็งเอาอะไรไปประคบไปแปะทับตรงบริเวณนั้นนะมันก็จะไม่เกิดอันตรายได้ก็ดีแต่อย่างของเราที่เราทำมาหมอเขาไม่ได้แปะอะไรมาให้เลยไงบางทีแบบเวลาเราประคบมันก็จะมีบริเวณที่แบบเฮ้ยมันอันตรายนิดนึงเราจะไปกดโดนมันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าอย่าไปกดโดนบริเวณช่วงนี้แล้วก็ช่วงทีโซนช่วงเนี้ยอย่าไปกดโดนมันแล้วก็ต่อมาเรื่องอาหารการกินอันนี้สำคัญมากๆคืออาหารการกินนะคือบางคลินิกก็ห้ามนั่นห้ามนี่บางคลินิกก็ไม่ห้ามอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่อย่างของเราอ่ะคลินิกที่เราห้ามใช่ป่ะก็คือว่างดแอลกอฮอล์งดของหมักดองอาหารแสลงแค่นี้แล้วก็ของเผ็ดคือแอลกอฮอล์เนี่ยเวลากินไปแล้วมันจะเลือดมันจะสูบฉีดแล้วเดี๋ยวจมูกบวมทุกวันนี้เราทำมา3เดือนแล้วยังไม่ได้กินแอลกอฮอล์เลยสักหยดนะแต่ก็แบบโอเคไม่ซีเรียสเพราะว่าปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยกินพวกนี้เท่าไหร่อยู่แล้วนะแล้วก็ของหมักดองบางอย่างมันไม่สะอาดเช่นปลาหรืออะไรเงี้ยกินเข้าไปแล้วอาจจะอักเสบจมูกอักเสบได้แล้วก็อาจจะติดเชื้อนะแล้วก็มีอะไรอ่ะอาหารเผ็ดคืออาหารเผ็ดเขาไม่อยากให้กินเพราะว่ากินแล้วน้ำมูกไหลโดยเฉพาะช่วงแรกๆน้ำมูกไหลเข้ามาโดนตรงบริเวณปากแผลที่ยังปิดไม่สนิทเดี๋ยวเชื้อโรคมันจะเข้าไปแล้วจมูกจะติดเชื้อออกมีอาหารทะเลด้วยคืออาหารทะเลเนี่ยเขางดน่าจะเพราะว่าความเค็มมั้งความเค็มของอาหารทะเลทําให้บวมหรือเปล่าบวมเค็มอะไรอย่างเงี้ยหรอเราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ข้อมูลที่แน่นอนสักเท่าไหร่ในเรื่องของอาหารทะเลแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินนะคืออะไรที่เขาบอกว่าไอ้นั่นห้ามไม่นี่ห้ามไม่นู่นห้ามนี่หยุดกินหมดทุกอย่างนะเพราะว่าด้วยความที่เราบวมมหากาพย์แห่งความบวมจากที่คุณเจอเห็นมาในรูปเรานะแล้วก็เลยหยุดหมดทุกอย่างเลยตอนนั้นน้ำหนักลงไป 2-3 กิโลบอกเลยว่าอะไรที่เขาว่าอยากกินอยากกินก็หยุดหมดเลยแต่ว่าตอนนี้
ผ่านมา3เดือนแล้วกินหมดทุกอย่างแล้วยกเว้นแอลกอฮอล์อย่างเดียวที่ยังไม่ได้กินถามว่าอาหารที่งดนั่นงดนี่คืองดประมาณเท่าไหร่นานขนาดไหนคือเราเองเรางด1เดือนเลยนะพอเดือนนึงก็เริ่มที่จะมากินปกติแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเริ่มจริงจังแบบสมมติวันนี้30วันที่31พรุ่งนี้วันที่32วันที่32ปุ๊บกินเมนูอย่างที่ขวางหน้าก็เปล่าคือแบบค่อยๆกินทีอย่างที่อาหารเผ็ดก็บอกว่าค่อยๆนิดนึงเผ็ดนิดนึงแต่ค่อยๆเผ็ดมากขึ้นเผ็ดมากขึ้นอาหารทะเลที่เขาว่าหยุดกินก็บอกว่าค่อยกินน้อยๆหรือว่าเฮ้ยกินแล้วฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีบางอย่างอ๋อไก่กับไข่นะอันนี้เป็นเรื่องถกเถียงกันมากๆเลยไก่กับไข่ห้ามกินบางคนก็บอกว่าห้ามกินบางคนก็บอกว่ากินได้สำหรับเราไก่เรากินมันตั้งแต่วันแรกๆเลยรู้สึกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเลยนะในเรื่องของการกินไก่แล้วก็ไข่เอาจริงไข่นี่แอบกลัวนะแต่ว่ามากินไข่ตั้งแต่เดือนที่1ต้นไปก็กินไข่ก็ไม่เป็นไรแล้วนะก็กินได้นะในเรื่องของการอาบน้ำล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคือระวังในช่วงแรกเลยช่วงที่แผลยังไม่ปิดดีอย่าให้น้ำเข้าจมูกไปโดนตรงบริเวณที่เป็นแผลเย็บนะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้แล้วก็จมูกบวมเดี๋ยวมีปัญหาตามมาคือเอาจริงเราเลยนะเอาจริงช่วงแรกๆเลยนะเราใช้แค่สำลีกับน้ำเกลือชุบแล้วก็เช็ดน้ำหลังตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนแค่นั้นเองไม่ได้ใช้อะไรไปมากกว่านี้เลยไม่มีการใช้ครีนซิ่งหรือโฟมล้างหน้าเลยเลยแต่แปลกมากเลยนะเอาจริงสิวไม่ขึ้นเลยเพราะเราไม่ได้แต่งหน้าไงหน้ามันก็เหมือนหน้ามันคลีนอยู่แล้วก็ทำอย่างนี้ไปอยู่ประมาณหลังจากตัดไหมไปหนึ่งอาทิตย์เราถึงจะเริ่มล้างหน้าแบบเดิมแบบว่าน้ำผ่านหน้าไหลมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแผลมันก็ปิดสนิทดีแล้วก็สามารถล้างหน้าได้ปกติก็อยู่ราวสัก20วันเนี่ยกว่าจะกลับมาล้างหน้าเหมือนเดิมอ่ะซึ่งล้างหน้าไม่ได้ตอนนั้นถามว่าแต่งหน้าไหมเอาจริงๆตอนนั้นไม่ได้แต่งหน้าเลยเพิ่งมาแต่งหน้าจริงๆวันที่21ที่ในรูปที่ออกไปข้างนอกที่บอกว่าไปเดินวังหลังอันนั้นแค่ทาแป้งอย่างเดียวนะเป็นแป้งพับอย่างเดียวรองพงรองพื้นอะไรไม่ได้ทานะเพราะว่าช่วงแรกพอทารองพื้นหรือทาครีมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆรู้สึกเลยว่ามันสะเทือนไปถึงจมูกอะถึงแม้ว่าเราจะทาผิวหน้าแต่ว่าเหมือนกับพื้นของผิวหนังอะมันเชื่อมต่อกันหมดอะทากดไปอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็ต้องใช้น้ำหนักในการกดในการทาอย่างเงี้ยพอยิ่งเวลาทาบริเวณใกล้ๆจมูกช่วงเนี้ยมันดึงมันตึงแล้วมันแบบมันสะเทือนจมูกเราก็เลยจะไม่แต่งหน้าก่อนในช่วงแรกๆก็แบบเพิ่งมาทารองพื้นจริงจังก็ประมาณ1เดือนไปแล้วถึงจะมาเริ่มทารองพื้นในเรื่องของการนอนการนอนนี่เรานอนหัวสูงนะเรานอนหัวสูงอยู่ประมาณอย่างน้อยเลยเดือนนึงไปเลยเรานอนนานมากคือแรกๆก็แบบไม่ถนัดหรอกเพราะว่าเป็นคนที่นอนหมอนเตี้ยมากๆอยู่แล้วแล้วก็นอนสูงใช้หมอน2ใบนอนซ้อนทับกันคือวันแรกๆเลยพยายามจะนั่งหลับแต่ว่าไม่ได้มันทรมานเกินไปนั่งหลับไม่ได้ก็เลยใช้การนอนสูงเอาแล้วก็ใช้หมอนตัวยูล็อกคอมาให้แบบพลิกไปพลิกมาอะไรเงี้ยถามว่ากลับมานอนปกติได้เมื่อไหร่ก็บางคน2อาทิตย์ก็กลับมานอนปกติแล้วแต่ว่าของเราเคสพิเศษนิดนึงมันมีอาการบวมที่แบบผิดปกติอะไรจากชาวบ้านชาวช่องคนนิดนึงใช่ป่ะเราก็เลยเซฟตัวเองหน่อยอย่างน้อย1เดือนไปเลยนอนสูงแล้วก็ใช้หมอนล็อกคอ1เดือนไปแล้วก็ใครเป็นภูมิแพ้ทำจมูกได้ไหมแบบเป็นหวัดบ่อยๆอะไรเงี้ยคือเราต้องบอกกันเลยนะว่าเราเป็นภูมิแพ้เจออากาศเปลี่ยนนิดนึงหรือเจอฝุ่นนิดนึงก็เอาและจามและคือช่วงก่อนที่ไปทำจมูกเนี้ยก็ไม่เป็นหวัดนะแต่พอหลังจากทำจมูกมาปุ๊บโอ้โหเป็นหวัดเลยจ้าเป็นหวัดไปเป็นอาทิตย์เลยจ้าน้ำมูกมาตลอดตลอดตลอดคือเหมือนกับร่างกายมันอ่อนแอแล้วก็หวัดมันก็มาด้วยความที่เราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะหวัดมันก็มานะแล้วก็เวลาเป็นหวัดจริงๆอย่าปล่อยให้น้ำมูกมันอยู่ในรูจมูกนานๆเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมูกมันเข้าแผลแล้วมันจะก่อให้เกิดการอักเสบแล้วก็ติดเชื้อได้ที่การที่แนะนำนะในการเอาน้ำมูกออกมาอาจจะดูประหลาดไปหน่อยนึงอาจจะดูเฮ้ยทำมาทำแกนั่นก็คือว่าใช้แหนบใช้แหนบดึงเอาน้ำมูกออกมาถ้าเป็นน้ำมูกข้นๆอย่างเงี้ยคือช่วงแรกๆเราใช้คอตตอนบัดบางทีน้ำมูกมันไม่ติดคอตตอนบัดออกมาแย่เข้าไปมันก็ไม่ออกมาไม่ออกมาใช้กระดาษทิชชู่แย่เข้าไปก็ไม่ออกมาใช่ป่ะใช้แหนบแล้วจ้าดึงมาแต่ว่าถ้าแหนบคมๆก็ระวังนะเดี๋ยวมันจะดึงขนออกมาด้วยถ้ามีแหนบทู่ๆจะดีมากเลยแล้วก็แหนบดึงออกมาให้น้ำมูกมันออกมามันง่ายมันง่ายมากนะก็พยายามอย่าให้น้ำมูกมันอยู่ในรูจมูกนานๆมากๆเรื่องการยุบบวมบางคนทำมาแล้วประมาณว่าแบบ10วัน11วันครึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันยังบวมอยู่มันยังใหญ่อยู่ไม่ต้องตกใจเดือนนึงยังใหญ่อยู่เลยจ้ะยังโด่งยังฟูมากจ้ะเครียดไหมเครียด
แต่ไม่น้อยก็แบบก็รู้ว่ามันก็ยังบวมอยู่นะคือจมูกเรามันยุบบวมไม่เท่ากันกันยุบบวมบางคนยุบเร็วบางคนยุบช้าซึ่งมันจะมีอาการนอยอีกอย่างนึงก็คือว่าจากที่เห็นนะมือแบบเฮ้ยทำไมข้างนี้มันยุบแล้วอีกข้างนึงยังไม่ยุบเลยมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับเราตรงนี้เราไม่เครียดนะเพราะเรารู้ดีอยู่ว่าบางทีแบบมันยุบช้าเร็วไม่เท่ากันมาแล้วแต่อย่างตอนนี้ก็ยังยุบไม่หมดอย่างข้างเนี้ยตรงเนี้ยยุบเร็วยุบหมดแล้วข้างนี้ยุบไม่หมดเลยแต่ก็เฉยๆเนี่ยก็ดูจากโครงสร้างเดิมอะเนื้อจมูกไม่เท่ากันมันก็เลยยุบช้ายุบเร็วไม่เท่ากันอันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็เรื่องของยาหรือว่าอาหารอะไรก็ตามสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการยุบบวมของจมูกเราบอกเลยว่าเราลองมาเยอะมากแทบจะทุกอย่างที่เขาบอกมาว่ากินยาตัวนี้จะยุบเร็วมีอะไรบ้างอะเลพาริลเจลทาเลพาริลแบบกินเดนเซนสมุนไพรอย่างเช่นแคปซูลใบบัวบกหรือว่าใบบัวบกที่เป็นน้ำเลยกินจนฟันเหลืองกันไปเลยทีเดียวเชียวหรือว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวก็ดีอะไรเงี้ยเอาจริงนะจากที่เราลองมานะคือหลายคนบอกว่ากินแล้วยุบเร็วแต่ที่เราลองกินมาไม่มีอะไรช่วยให้ยุบเร็วได้เท่ากับการประคบและก็เวลาเราไม่รู้สึกเลยว่าเรากินอะไรไปแล้วจะยุบเร็วอะแทบจะไม่ช่วยเลยบางทีนะแต่ถ้ากินเพื่อความสบายใจก็โอเคก็กินเลยเผื่อมันจะได้แบบช่วยได้บ้างเลยบ้างแต่ว่าร่างกายเรารู้สึกว่าไม่ค่อยช่วยในเรื่องของการกินยาอะไรพวกนี้จริงๆแล้วก็ระยะเวลาในการพักฟื้นสำหรับการทำจมูกนะที่เราอยากจะแนะนำนั่นก็คือว่าอย่างน้อยเลยสัก1อาทิตย์ไปดีน่าจะดีที่สุดคืออย่างคนที่อยู่ในวัยเรียนอยู่ก็แบบว่าอาจจะทำตอนช่วงปิดเทอมก็มีระยะเวลาในการพักฟื้นนานหน่อยแต่ว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานแล้วเนี่ยคือจริงๆเราแนะนำเลยอย่างน้อย1อาทิตย์1อาทิตย์ดีที่สุดคืออย่าแบบว่าเฮ้ยมันหน้ามันหนกมันกระโหลกมันกระลาว่าลางานแค่2วันวันศุกร์กับวันจันทร์แล้วก็อีกเสาร์อาทิตย์เป็น4วันแค่นี้ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะลาแค่วันเดียววันศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดวันจันทร์มาทำงานแล้วจมูกยังไม่หายดีหยุดอย่าได้คิดอย่างงี้อย่าได้คิดอย่างงี้เดี๋ยวคนบอกเอ้าทําไมอ่ะก็เห็นบางคนแบบไปทํามาหยุดแค่3วันวันที่4ก็หายแล้วคุณมันไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนนะคือถ้าคุณเป็นคนที่เคยทําจมูกมาก่อนคุณรู้แล้วไงว่าร่างกายคุณมันจะบวมเยอะบวมน้อยขนาดไหนแต่ถ้าคุณยังไม่เคยทําจมูกมาก่อนอย่ามันฉันบอกเลยว่าแกอย่ามันแกอย่าคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้แกฆ่าตัวตายทางอ้อมไปนะอย่างเราก็เข้าใจว่าเดี๋ยวสัก7วันก็ยุบแล้วก็แบบหายเยอะแล้วประมาณนึงสามารถออกมาใช้ชีวิตได้ปกติเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะวันที่4อยู่ก็บวมขึ้นมาเห็นไหมอยู่ๆก็บวมขึ้นมาซวยขึ้นมาแล้วก็เลือดข้างรีดเลือดกันทีนี้ซวยเลยคือจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนน่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะหายเร็วภายใน3วัน4วันแล้วก็สามารถประชาชีวิตได้ปกติสามารถเดินไปนู่นเดินไปนี่เดินไปนั่นได้โดยที่ไม่เป็นอะไรแบบว่าแฮปปี้ใช้ชีวิตได้ปกติภายใน3 4วันเร็วๆมันไม่ใช่ทุกคนอันนี้บอกเลยว่ามันไม่ใช่ทุกคนคือคุณควรมีอย่างน้อยสัก1อาทิตย์ซึ่ง1อาทิตย์เนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่อันตรายเพราะว่าเนื้อเยื่อข้างในเนี่ยมันถูกการทำลายมาอย่างรุนแรงข้างในเนี่ยมันพังไปหมดแล้วอะมันต้องอย่าไปทำอะไรเยอะอย่าไปเดินเยอะอย่าไปร่างกายเยอะอย่าไปก้มเยอะไปอะไรเงี้ยอ่ะสมมุติไปทำงานใช่ป่ะวันที่4อ่ะสมมุติลางานแค่3วันหยุดงาน3วันพักฟื้นวันที่4ไปทำงานไปทำงานก็ก้มๆเงยๆเดินไปนู่นเดินไปนี่เดินทางขึ้นรถคนขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้าไปเจอคนเบียดคนมากมายอะไรเงี้ยคือคุณวันที่4มันยังอักเสบอยู่รุนแรงเลยข้างในแล้วไปใช้ชีวิตขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเหอะบวมขึ้นมาจะซวยคือไม่แนะนำเลยนะว่า3วัน4วันไม่แนะนำคืออย่างน้อยไปเลยสักอาทิตย์นึงหรือ10วันได้ยิ่งดีตายได้ลางาน10วันทำจมูกเขาคงไล่ฉันออกแล้วป่านนะก็อย่างน้อยนะขอเลยอย่างน้อย1อาทิตย์หาเวลา1อาทิตย์แบบช่วงวันหยุดยาวก็ได้เช่นแบบสงกรานต์หรือว่าปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนั้นก็ค่อยไปทำก็ได้เลยจะได้พักยาวๆก็จะมีเวลาพักฟื้นเยอะๆคือบางคนทำไปแล้วน้อยนะช่วงแรกๆอาจจะน้อยอะถามว่าคนน้อยเมื่อไหร่ดีกว่าคือบางทีแบบเราทำจมูกไปเราไม่มีคนที่สามารถคุยกับเราได้ว่าเฮ้ยเราจะไปปรึกษาใครอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนเราก็ไม่มีใครเคยทำมาก่อนคนในครอบครัวก็ไม่เคยมีใครทำจมูกมาก่อนฉันไม่รู้จะคุยกับใครที่เคยทำจมูกมาดีแล้วแบบอยู่คนเดียวช่วงแรกๆมันน้อยเพราะว่าจมูกมันใหญ่น้อยมากนี่เข้าใจเพราะว่าเป็นเหมือนกันแต่เราโชคดีที่ว่าเรามีเพื่อนคุยไงแต่ถ้าใครไม่มีเพื่อนคุยไม่รู้จะทำยังไงดีช่วงแรกมันใหญ่มันบวมมันน้อยคนน้อยเมื่อไหร่การเสริมจมูกช่วงแรกๆวันแรกสุดจะไม่ใหญ่เท่าไหร่อาจจะมีการบวมบ้างโดยเฉพาะบริเวณช่วงนี้แล้วก็ปลายจมูกนะบางคนปลายจมูกจะเหมือนกับเราคือว่าออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วจมูกข้างที่ผ่าตัดจะใหญ่กว่าข้างที่ไม่ได้ผ่าอันนี้ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันจะยุบ
ลับมาเป็นปกติเพราะมันยังบวมอยู่ถ้าคุณไม่ได้มีการตัดปีกจมูกแต่อย่างใดนะอันนี้ไม่ต้องตกใจวันแรกจะไม่ค่อยบวมเท่าไหร่วันที่2จะเริ่มบวมนิดนึงวันที่2จะเริ่มบวมนิดนึงนะจมูกจะบวมขึ้นมาหน่อยนึงอาจจะมีการเริ่มบางคนอาจจะมีการเริ่มแบบบวมจนตาเริ่มปิดบ้างอะไรบ้างอาจจะมีการช้ำบริเวณหัวตาหรือใต้ตาอะไรเงี้ยบ้างนะก็เป็นเรื่องปกติไม่ต้องหน่อยวันที่3อันนี้จะบวมขึ้นมามากจะเป็นวันที่จมูกบวมแบบบวมโอ้โหมหากาพย์แห่งความบวมวันที่3วันที่4 2วันเนี้ยนะจะบวมมากๆตาจะปิดมากอาจจะบวมจนเขียวช้ำบางคนอาจจะมีเส้นเลือดในตาแตกแต่ว่าน้อยคนนั้นที่เส้นเลือดในตาแตกแบบตาเป็นเขียวเป็นอันนั้นคือหมอคงจะต้องมือหนักมากๆตาขาวจนช้ำขนาดนั้นนะก็ทุกคนก็จะบวมมากที่สุดในวันที่3วันที่4แต่พอหลังจากวันที่4ไปแล้วปุ๊บไม่ควรจะบวมเพิ่มแล้วควรจะคงที่หรือยุบลงได้แล้วถ้าไม่ยุบลงก็ไม่ควรจะบวมเพิ่มหลังจากวันที่4ไปเก็ทใช่ป่ะคือมันควรจะเริ่มยุบได้แล้วตั้งแต่วันที่5ไปอ่ะควรจะเริ่มยุบได้แล้วเลยวันที่5ไปแล้วอ่ะแล้วอยู่ๆจมูกกลับมาบวมกลับมาฟูขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาอีกอันนี้ไม่ปกติเลยนะต้องไปหาหมอนะควรไปหาหมออย่ามาแบบปรึกษาเพื่อนคนนี้หยุดไปหาหมอให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ยิ่งไปหาหมอเร็วเท่าไหร่การแก้ไขปัญหามันจะเร็วเท่านั้นนะแล้วก็น่าจะมีการบวมประมาณวันที่3วันที่2วันที่3อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เลือดเลือดไหลบางคนเลือดไหลเลือดควรจะหยุดไหลไม่น่าจะเกินสัก2วันนะเราให้เต็มที่อ่ะ2วันควรจะหยุดไหลได้แล้วถ้าไม่หยุดไหลอันนี้น่าจะหาหมอนะพอเราไม่รู้ว่าหมอเย็บสนิทหรือเปล่าคือมันไม่ควรจะไหลแล้วอ่ะ2วันน่ะมันนานไปแล้วอ่ะสำหรับอย่างของเราอย่างเงี้ยเราทำเสร็จบ่ายโมงใช่ป่ะประมาณ4ทุ่มเลือดเราหยุดไหลแล้วอ๋อแล้วเรื่องนอยอย่างนึงคือมันจะมีอาการนอยนอกจากหน้าบวมใช่ไหมหน้าบวมไม่นานเดี๋ยวมันก็ยุบเองมันจะมีอาการหน้าเหลืองหน้าช้ำหน้าเขียวใต้ตาคล้ำคือจากประสบการณ์ของเราเราจะหายแบบเป็นปิดทิ้งเลยนะคือประมาณครึ่งเดือนก็15วันนะแต่ว่ามันจะมีบางคนเนี่ยเหลืองนานบางคนแบบเหลืองเป็นเดือนก็มีเพื่อนเราคนหนึ่งไปทำมานางเล่าให้ฟังนะนางเหลืองมาถึงหน้าอกเลยจ้าคือเหลืองมาไกลมากคือทำหน้าแต่เหลืองมาหน้าอกว่ะก็ถ้าไม่อยากให้มันช้ำมากอะไรอย่างเงี้ยประคบเย็นเยอะๆโดยเฉพาะใต้ตาอย่างเงี้ยประคบเย็นเลยนะถ้าใต้ตาคล้ำแล้วหายยากอันนี้บอกเลยจากที่ไปเซิร์ชข้อมูลมาบางคนเป็นปีกว่าจะหายคล้ำหมดเดี๋ยวของเราหัวตาตรงเนี้ยยังคล้ำอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ใกล้จะหมดแล้วตอนนี้3เดือนแล้วยังไม่หมดดีนะยังคล้ำๆอยู่นิดนึงช่วงตรงบริเวณเนี่ยช่วงบริเวณอย่างเงี้ยก็ก่อนหน้านี้ไม่คล้ำว่ะพอไปทำจมูกมาได้ของแถมจ้าแต่ตาคล้ำจ้ะเก๋ไปอีกแบบนะก็ประมาณนี้สำหรับการเล่าประสบการณ์รีวิวการเสริมจมูกของเราอันนี้เราขอบอกก่อนว่าเราไม่ขอบอกว่าเราทำที่คลินิกไหนคือก่อนหน้านี้เราเอาไอ้รูปนั้นไปลงที่น่ากลัวแล้วคนแชร์กันเยอะมากคือตอนแรกเลยอ่ะเรากล่าวว่าเราทำคลิปเราจะบอกว่าเราทำที่ไหนแต่รู้สึกว่าเราไม่บอกดีกว่าเพราะมันจะมีคนบางประเภทอ่ะที่บอกว่าฟังข้อมูลไม่หมดรับข่าวสารข้อมูลไม่หมดหาว่าคลินิกไปทำมาให้เราแล้วเราเป็นอย่างนี้ซึ่งเราไม่เคยโทษคลินิกเลยเราโทษตัวเองทั้งนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราที่มันบวมขึ้นมาเยอะขนาดนั้นก็มีคนไปบอกเฮ้ยทำไมทำคลินิกนี้ทำให้เราไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราบอกว่าเราทำคลินิกไหนเดี๋ยวจะมีปัญหากับเราตามมาทีหลังเราก็เลยขอไม่บอกว่าเราทำที่ไหนแล้วก็ถ้าใครมาถามหลังไมค์ว่าทำที่ไหนก็จะขอไม่บอกคลินิกนะว่าเราทำที่ไหนอันนี้ขอไม่บอกเลยทั้งสิ้นไม่ต้องถามกันมานะไม่บอกโอเคก็หวังว่ามันจะไปขึ้นจากตอนนี้มันยังบวมยุบบวมไม่หมดก็เลยยังจะดูแบบทรงยังดูบูดเบี้ยวๆบ้างตรงนี้ก็ปูดออกมาหน่อยนึงตรงนี้ก็ยังดูไม่เท่ากันเพราะมันก็ยังบวมอยู่อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่น้อยนะแต่ก็อยากให้มันยุบลงเร็วๆเพราะว่าจะได้เป๊ะสักทีด้านข้างเราก็โอเคแล้วนะความโด่งประมาณนี้มันก็เริ่มกลับมาเท่าๆเดิมแล้วแหละถ้ามองจากด้านข้างก็ไม่โด่งอะไรมากเวอร์ก็โอเคแฮปปี้เดี๋ยวรอยุบบวมรอเข้าที่เห็นหลายคนบอกว่าเป็นปีเดี๋ยวเพื่อนไปทำอะไรบอกเป็นปีนะเธอเป็นปีกว่ามันจะยุบบวมปกติแล้วเป็นปีฉันก็ต้องรอไปอีกกี่เดือน9เดือนใช่ไหม คือระหว่างนี้ที่เราทำมาทำจมูกมาไม่เคยรู้สึกเจ็บ
จมูกแบบจับไปแล้วเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่มีนะอาจจะมีเสียวๆบ้างวืดๆบ้างในตอนช่วงประมาณแรกๆในช่วงเดินแรกๆจัดแต่อาจจะมีวืดๆเสียวๆปี๊ดๆนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้ก็เฉยๆแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วนะจับไปตรงไหนไม่มีการเจ็บอะไรแต่อย่างใดไม่เคยมีน้ำอะไรไหลออกมาฉันไม่เคยมีน้ำหนองไหลออกมาจากรูจมูกตรงบริเวณแผลผ่าตัดหรือมีเลือดไหลออกมาอะไรแต่อย่างไรไม่เคยมีนะคือปกติดีทุกอย่างถ้าอีกอย่างนึงถ้าใครไปทำมาแล้วผ่านไปสักครึ่งเดือนก็ดีหรือเดือนนึงก็ดีแล้วจู่ๆมีเลือดไหลออกมามีน้ำหนองไหลออกมาอันนี้หาหมอนะควรไปหาหมอนะเดี๋ยวไปปรึกษาเพื่อนปรึกษาใครช่วยอะไรไม่ได้นะไปหาหมอแล้วก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันก่อนแล้วก็ใครไปทำจมูกมาแล้วหน่อยไม่รู้จะคุยกับใครไม่มีเพื่อนคุยฉันเครียดฉันพละนอยฉันไม่ไหวสติหลุดสติแตกทักเรามาได้ในแฟนเพจเรากดแฟนเพจเราใต้คลิปนี้นะแล้วทักมาในข้อความคุยกับเราได้เรายินดีคุยคือเราเข้าใจมากๆว่าทำจมูกมาแล้วหน่อยแล้วเครียดมันรู้สึกยังไงเข้าใจมากๆทักมาได้ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเลยนะบ๊ายบาย